ผู้ชมคะในระดับอาเซียนบุคลากรวิศวกรไอทีของไทยไม่น่าจะน้อยหน้าประเทศอื่นนะคะแต่ยังมีอีกหนึ่งทักษะที่จะต้องเร่งปรับปรุงเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระดับอาเซียนทักษะที่ว่านี้คืออะไรติดตามจากรายงานของคุณสรัญธรแก้วเวียงชัยค่ะภาพวัยรุ่นก้มหน้าใช้อุปกรณ์ไอทีเป็นภาพที่เห็นกันจนชินตาในกรุงเทพมหานครและตามตัวเมืองใหญ่ๆอุปกรณ์เหล่านี้มักจะเป็นที่รับรู้ว่าต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศแต่ที่จริงวิศวกรคอมพิวเตอร์ไทยเป็นหนึ่งพลังความคิดที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีเหล่านี้แต่การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์กำลังเป็นเรื่องท้าทายอย่างมากสำหรับไทยจากฝีมือและทักษะที่ไม่ด้อยกว่าประเทศในอาเซียนและกำลังถูกจับตามองว่าน่าจะเป็นกลุ่มอาชีพที่จะถูกดึงตัวออกนอกไทยเป็นอันดับต้นๆหลังการเปิดเสรีแรงงานอาเซียนผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยของบริษัทไอทีข้ามชาติระบุว่าวิศวกรคอมพิวเตอร์ไทยเป็นที่ยอมรับเรื่องวิชาการแต่จุดอ่อนมักจะอยู่ที่การสื่อสารโดยเฉพาะเรื่องภาษาและบุคลิกที่ไม่แสดงความคิดเห็นมากนักคนไทยจะไม่ค่อยยกมือพูดนะคะและไม่ตอบคำถามและไม่ถามคำถามนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นข้อที่ เสียเปรียบนะคะเพราะฉะนั้นมันจะโยงไปถึงเรื่องของภาวะผู้นำฝึกฝนให้ตัวเองเนี่ยมีความกล้าในการที่จะแสดงออกในเรื่องของความคิดเห็นแสดงออกในเรื่องของการให้ข้อคิดเห็นในเรื่องของการมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีนี่รวดเร็วการที่เราจะรอว่าเราจะเรียนรู้อะไรสักอย่างนึงจากการที่ไปเข้าเรียนเนี่ยมันคงช้าไปนะคะต้องการเรียนรู้อะไรต้องไขว่คว้าและเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะรองอธิการบดีและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ผลิตบัณฑิตวิศวกรไทยมากว่า19รุ่นย้ำปัญหาเรื่องภาษาและการสื่อสารของวิศวกรไทยจึงหาทางออกด้วยการจัดหลักสูตรที่ช่วยเพิ่มความสามารถทางภาษาต่างประเทศแก่นิสิตรวมถึงภาษาในอาเซียนภาษานี่คงเป็นส่วนหนึ่งความจริงแล้วการสื่อสารเนี่ยคือจะสามารถจะสื่อสารยังไงในเชิงของวิศวกรรมในเชิงของชีวิตประจำวันในเรื่องของการที่จะไปบริหารจัดการในการที่จะควบคุมดูแลคนอื่นหรือจะแก้ไขปัญหาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแต่ตัวภาษาอังกฤษเองเราก็ไม่ได้ละเลยที่จุฬาเองเนี่ยก็จะมีการสอบเทสภาษาอังกฤษให้เด็กตั้งแต่ตอนแรกเข้ามาแล้วก็มีการเทสภาษาอังกฤษให้นิสิตตอนที่จบออกไปและขณะเดียวกันอย่างคณะอักษรศาสตร์เองก็จะสอนภาษาเพื่อนบ้านนะให้กับนิสิตที่สนใจนะที่อยากจะเรียนรู้สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศระบุตัวเลขผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันว่ามีมากเกือบ 3,000 ล้านคนและมีข้อมูลวิ่งอยู่ในเครือข่ายกว่า 22,000 กิกะไบต์ใน1วินาทีวิศวกรคอมพิวเตอร์จึงเป็นอาชีพที่มีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆทั้งระดับประชาคมอาเซียนและระดับทวิภาคีการเตรียมความพร้อมและขจัดอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานจึงเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสนใจตั้งแต่การกำหนดนโยบายสถาบันการศึกษาจนถึงตัววิศวกรเองเพื่อให้พร้อมรับมือการเปิดเสรีแรงงานในอาเซียนต่อไปสรัญธรแก้วเวียงชัยไทย PBS รายงาน